พ่อมีลูกอีก3คนที่เกิดคนละแม่บุตรชายสุริพรณภาเชื้อสายญี่ปุ่นอดีตนางงามค่ะสุยสรชัดหรือที่คุ้นเคยกันดีในชื่อเดิมคือสุยพรณภาหลังห่างหายจากวงการไปนานพอควรไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตาเท่าไหร่เพราะเธอทุ่มเทเวลาดูแลสามีนอกวงการอย่างคุณบูรพากรและลูกชายงานนี้นะคะต้องชื่นชมความช่างปั้นเพราะว่าน้องเคนโซลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่ฉายแววหล่อตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นงานดีมากๆต้องมารอลุ้นกันว่าอนาคตจะได้เห็นหนุ่มน้อยเคนโซบนหน้าจอทีวีหรือเปล่าล่าสุดค่ะสุยควงสามีพร้อมเปิดใจครั้งแรกเส้นทางความรัก9ปีมีลูกชายน่ารักมาเติมเต็มชีวิตซึ่งกันและกันเผยแยกห้องนอนกันแล้วย้อนไปก่อนคบกันพี่สุดเป็นสาวเปรี้ยวทางพี่จักเองก็ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วด้วยซึ่งเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกหวั่นไหวบ้างไหมว่าสาวเปรี้ยวจะหยุดเขาได้หรือเปล่าจังเล่าว่าเล่าให้ฟังตรงๆ ตอนแรกผมไม่ได้คิดไปไกลว่าจะลงหลักปักฐานคนเราถ้าเลือกที่จะชอบใครรักใครมันไม่มีสิ่งของอยู่ด้วยกันไปถ้าใช่มันก็ใช่ไม่ต้องไปเจาะจงว่าคนนี้ต้องเป็นแฟนฉันนะคนนี้ต้องเป็นคู่ชีวิตผมคบเหมือนคบเพื่อนถ้าไปตั้งกรอบมันก็คงไม่รอดจุดไหนทำให้รู้สึกคลิกกับผู้หญิงคนนี้จังบอกว่าคือมันอยู่ด้วยกันแล้วเป็นตัวเราเองเขาก็ดูแลได้แล้วมันก็อยู่แล้วสบายใจตอนนี้เคนโซเรียบร้อยแล้วมารยาทดีมากเลยเห็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งผมว่าผู้ชายเวลาอยู่กับแม่เยอะๆพอโดนดุบ่อยๆมันจะเริ่มมีความชินแต่พออยู่นานๆกับพ่อแต่คนที่ตามใจเขาทุกวันวันดีคืนดีลุกขึ้นมาดุเขาเขาก็จะคิดว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าผมคิดแบบนี้นะในความเข้าใจผมเลยซุยบอกว่าถ้าพ่อดุคือร้องไห้ถ้าแม่ดุจะนึกถึงโรบอทเกมอะไรอย่างนี้เขาจะอยู่กับเขา24ชั่วโมงแล้วเราก็เล่นแบบเด็กๆกับลูกเล่นแบบห้าวๆค่ะเห็นแบบนี้แล้วพ่อก็ดุเขาก็จะกลัวเขาก็จะเรียบร้อยเสียงเบาพี่จังมีลูกกี่คนรวมเคนโซเป็นคนที่4ครับครอบครัวแรกผมมีพี่น้อง3คนโตหมดแล้วพี่ๆพอมีน้องคนเล็กเขาดีใจไหมจังบอกว่าตื่นเต้นแรกๆก็ทำตัวไม่ถูกแต่ว่าพวกพี่ๆผู้หญิงชอบน้องผู้ชายคนที่3ก็เข้ากันได้ดีนั่นเองค่ะ